True for you ร่วมกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนสายน้ำแห่งอารยธรรมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของเราในค่ำคืนนี้นะครับรายการสายน้ำแห่งอารยธรรมนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครพนมนะคะจังหวัดที่รับการขนานนามว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศและอยู่แล้วมีความสุขค่ะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกรมสุขภาพจิตและสถาบันวิจัยประชากรและสังคมค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่และพอมาเที่ยวที่นี่เราก็มาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าตรู่อากาศดีๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วค่ะมาที่นครพนมพี่บ๊อบนึกถึงอะไรถ้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ต้ององค์พระยาศรีสัตนคราชเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครพนมเป็นองค์พญานาค7เสียนที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่อีสานเลยนะครับโอ้ถ้าเอ่ยนี่ต้องถึงนึกถึงการล่องเรือริมแม่น้ำโขงเลยค่ะอ๋อไปเที่ยวชมวิวกันก่อนนะใช่อ่ะงั้นพาคุณผู้ชมนะครับไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นอันดับแรกกันก่อนเลยละกันองค์พระยาศรีสัตนคราชนะครับไปกันเลยดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่พระยาศรีสัตนคราชนะครับซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงครับเป็นพญานาคที่ทำด้วยทองเหลือง7เสียนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งมงคลคู่บ้านคู่เมืองของนครพนมเนี่ยแหละครับก็เชื่อกันนะคะว่าใครมาขอพรหรือว่าบนบานศาลกล่าวที่พระยาศรีสัตนคราชแห่งนี้ก็มักจะสำเร็จผลทุกรายไปค่ะด้านหลังของดิฉันก็เลยเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะมาขอพรกันอย่างหนึ่งแน่นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วนอกจากการที่พาคุณผู้ชมมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยใช่ค่ะเอออยากจะล่องเรือนะคะชมวิวริมแม่น้ำโขงจังเลยพี่บ๊อบล่องเรือใช่มานครพนมต้องล่องเรือนะใช่อีกสิ่งหนึ่งครับที่มานครพนมก็ต้องเที่ยวเช่นเดียวกันก็คือต้องไปนั่งสกายแล็บเที่ยวชมเมืองสกายแล็บที่ว่านั้นคือรถตุ๊กๆของนครพนมเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยนะถ้ามาถึงนครพนมไม่ร่องเรือไม่นั่งสกายแล็บเขาเรียกว่ามาไม่ถึงใช่แล้วแต่ว่าเราต้องแยกกันอีกแล้วสักคะแบบนี้แน่นอนแหละเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศโดยรอบของนครพนมนะครับไปทั้งทางน้ำไปทั้งทางบกไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปเลยครับเอาละครับพาไปนั่งรถชมเมืองโอ้ยมาพอดีเลยลุงครับเดี๋ยวพาเที่ยวชมเมืองได้ไหมครับครับได้นะฮะมาเลยครับลุยเลยและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือเลนจักรยานแห่งใหม่ที่เมืองนครพนมครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองจักรยานเลยก็ว่าได้นะครับที่เนี่ยเขาจะทำเส้นทางปั่นจักรยานไว้ริมแม่น้ำโขงอย่างดีเลยทีเดียวและใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่และชื่นชอบการปั่นจักรยานแต่ไม่ได้พกจักรยานมาด้วยไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่นี่เขามีร้านเช่าจักรยานเยอะมากเลยนะครับส่วนราคาก็ไม่แพงด้วยฮะใครเป็นนักปั่นห้ามพลาดเด็ดขาดมาถึงแล้วอุโมงค์นาคราชนะครับหรือว่าอุโมงค์พญานาคที่จะปั่นจักรยานเข้าไปในอุโมงค์นะครับและที่เห็นตรงนี้ก็คืออุโมงค์นาคราชครับซึ่งสามารถปั่นจักรยานได้ตั้งแต่ตรงนี้แหละครับยาวไปถึงนู่นเลยครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ซึ่งจะปั่นไประยะทางประมาณสัก3กิโลกว่านะครับแล้วก็สามารถไปเดินข้ามฝั่งไปยังฝั่งสปป.ลาวได้และวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อปั่นจักรยานกันครับ
และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาถึงหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมเขาแหละครับใครที่มานครพนมถ้ามาแล้วไม่เช็คอินที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนั่นเองนะครับมาอีกถึงหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ของเมืองนครพนมครับนี่คือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาคารเก่าสีเหลืองตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองนครพนมเลยซึ่งตรงนี้ก็อยู่บริเวณศาลหลักเมืองนั่นเองเขามีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและยุโรปในแบบเรเนซองส์ครับอาคารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5หอสมุดแห่งนี้ได้รวบรวมเก็บรักษามรดกทางสติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปแบบหนังสือโบราณหนังสือตัวจารึกหรือจะเป็นคัมภีร์ไบลานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมากในสมัยนี้ครับนี่ฮะถือว่าเป็นบุญของพวกเราอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและที่ขาดไม่ได้และไม่พูดถึงก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือประตูสู่อาเซียนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นั่นเองนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งสะพานแห่งนี้ก็มีความสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับและพอเปิดใช้นะครับก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างไทยสปป.ลาวแล้วก็ไปถึงเวียดนามด้วยทำให้ทั้ง3ประเทศนี้สามารถเดินทางไปมาหากันได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมไปถึงเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวจริงค่ะที่พี่บ๊อบไม่ได้มาด้วยเพราะว่าถ้ามาจังหวัดนครพนมแล้วไม่ได้มาล่องเรือริมแม่น้ำโขงแบบนี้ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าดูข้างหลังของดิฉันสิคะบรรยากาศสองข้างทางแสงแดดอ่อนๆลมเย็นๆแบบนี้เหมาะกับการมาล่องเรือนะคะริมแม่น้ำโขงนั่งดูวิวชิลๆเห็นวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสปป.ลาวมันดีจริงๆค่ะเสียดายพี่บ๊อบไม่ได้มาโขงนะคะก็ถือเป็นสายน้ำที่รวมเอาอารยธรรมของหลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายอารยธรรมที่ไหลผ่านจากสายน้ำนะคะจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านบริเวณที่ราบสูงทิเบตมณฑลชิงไห่ของจีนมายังประเทศพม่าสปป.ลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะที่ลำน้ำโขงแห่งนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นความเชื่อเรื่องของพญานาคค่ะนอกจากพญาศรีสัตนคราชที่เอ่ยพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งความเชื่อค่ะเรื่องของเจ้าพ่อหมื่นหรือว่าจมื่นรักษาราชผู้ที่เป็นแม่ทัพของพระเจ้าศรีโคตบูรณ์ค่ะโดยตามตำนานนะคะก็เล่าว่าเมื่อครั้งที่จมื่นผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้บริวารค่ะไปเก็บปลาไปหาปลาในลุ่มน้ำโขงแห่งนี้แต่ว่าบริวารจับได้ไข่ซึ่งเป็นไข่ใบใหญ่มากๆค่ะจมื่นก็เลยบอกว่าไหนๆจับมาแล้วก็เลยลองมาทำกินซะเลยปรากฏว่าเกิดอาการร้อนค่ะร้อนถึงขนาดที่ว่าต้องเอาผ้าสีแดงมาโพกศีรษะแล้วก็วิ่งลงไปในลำน้ำโขงซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกนะคะว่าตามตำนานท่านจมื่นผู้นี้นะคะก็กลายร่างมาเป็นพญานาคเมื่อจมื่นกลายร่างเป็นพญานาคนะคะชาวบ้านก็เชื่อว่าจะคอยปกปักคุ้มครองลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็สถิตอยู่ที่บริเวณท้ายเกาะดอนโดนค่ะซึ่งบริเวณท้ายเกาะ นั่นเองก็เป็นจุดที่น้ำทั้งสองฝั่งไหลมาบรรจบกันแล้วเวลาเรือนะคะที่ขับผ่านไปบริเวณท้ายเกาะเขาก็จะวน3รอบเป็นการแสดงความเคารพค่ะโดยปัจจุบันนะคะศาลเจ้าพ่อหมื่นก็อยู่ที่วัดศรีบัวบานค่ะซึ่งชาวนครพนมเขาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่สถิตของจมื่นรักษาราชผู้นี้นั่นเองค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้องเอ๋ยเป็นไงบ้างโอ้โหชิลมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากอ๋อเหรอโอ้โหอยากไปล่องน้ำเหมือนกันเป็นไงสัญญาณเสียงของพี่ชัดไหมชัดแจ๋วเลยล่ะค่ะว่าแต่พี่บ๊อบใช้ซิมโดนใจหรือเปล่าเขาบอกว่ามาอีสานได้โทรฟรีนะคะเอาแน่นอนสัญญาณเขาดีโปรโมชั่นเขาดีแล้วก็เด็ดด้วยก็ต้องซิมเนี่ยแหละครับโดนใจจริงๆเดี๋ยวเจอกันที่เซเว่นนะคะเซเว่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะWe'll be right back.
7-Eleven สาขาลานมาร์คพญานาคนี่อยู่โอ้โหพญานาคอยู่ด้านนู้นโอ้น้องเอ้ยเซเว่นที่นี่นี่มีชั้น3ด้วยนะใช่ค่ะ เป็นเซเว่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะไม่เคยเห็นเซเว่นที่ใหญ่แบบนี้มาก่อนแล้วน้องเอ๋ยทำอะไรครับโอ้เอ๋ยเนี่ยกำลังดูรายการยิ้มมุมปากย้อนหลังค่ะเพราะว่าเอ๋ยเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานคลื่นรักครูเพื่อคนอีสานนี่นะคะมีคอนเสิร์ตหลายคนเลยมีลำไยมีพี่ไผ่มีพี่มนแคนด้วยไปหลายจังหวัดทั่วอีสานเลยอ๋อดูย้อนหลังได้ด้วยนะใช่ดีเลยค่ะอิจฉาคนอิจฉาเลยเนี่ยได้ดูกิจกรรมสนุกๆแบบนี้สุดยอดเลยและนี่คือบรรยากาศของกิจกรรมคลื่นรักทรูเพื่อคนอีสานกับมินิคอนเสิร์ตของทั้ง3ศิลปินอย่างลำไยไหทองคำไผ่พงศธรและมนแคนแก่นคูนและเร็วๆนี้ในวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนนี้ชาวหนองบัวลำพูนเตรียมแดนไปกับสาวน้อยลำไยไหทองคำส่วนพี่น้องชาวสกลนครก็ไม่น้อยหน้านะคะเตรียมพบกับมนแคนแก่นคูนได้เลยจ้าและครั้งต่อไปจะไปที่ไหนไปพบกับศิลปินท่านใดมาติดตามความเคลื่อนไหวกันที่ www.facebook.com/2movesh นะคะน้องอยากมีหูจูจีจะรู้จูจีจะรู้จูจีดูด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 ีคือสิดีแท้น้องสายน้ำแห่งอารยธรรมสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอย่างนี้เลยนะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสบายดีแอดนครพนมนะคะซึ่งเป็นร้านเก่าแก่เปิดมากว่า30กว่าปีแล้วพี่บ๊อบก็บอกใครที่มาริมแม่น้ำโขงมาดูที่นครพนมแห่งนี้ต้องมาเช็คอินแล้วก็มาทานร้านนี้นะครับเพราะว่าเป็นร้านเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยเมนูเด็ดของร้านนี้มีเยอะแยะมากมายล้วนแล้วแต่เป็นปลาที่มาจากนู้นเลยค่ะตรงนี้เลยริมแม่น้ำโขงเลยนี่ครับเป็นเมนูที่ใครมากินแล้วต้องติดใจอันนี้คือปลาเค้าทอดน้ำปลาเขาบอกว่าเวลาเอามาทอดแล้วมันจะมีความมันแล้วก็จะตัดรสกับน้ำปลาที่ราดได้เป็นอย่างดีนี่อีกอย่างนึงครับนี่ครับอันนี้คือปลาบึกผัดฉ่าเดี๋ยวขอโทษที่น้ำลายสอเก็บส่วนด้านนี้เป็นเมนูที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้วก็บอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องกินอันนี้คือปลาคังจุ่มหม้อไฟแค่คิดก็นะแต่สำหรับน้องเอ๋ยนี่เป็นปลา3ชนิดที่เป็นปลาจากลุ่มน้ำโขงที่มีอีก1ชนิดซึ่งมาเทศกาลเนี่ย
จะได้กินปลาพิเศษชิ้นนี้ปลานี้ชื่อว่าปลาลิงอ้าวมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ขอบคุณนะครับนี่ปลาลิงเนี่ยนะเป็นเมนูที่บอกหากินยากปีนึงจะมีแค่ครั้งเดียวปลาลิงนี้ต้องเอามาต้มเค็มแบบนี้อย่าช้าอยู่เลยค่ะเราเกินน้ำลายหลายรอบน้ำลายหลายรอบแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะมาโอ้โหน้องเอ๋ยนี่พร้อมขนาดนี้เลยเนี่ยพร้อมมากรออยู่เลยไม่ได้เอาออกมาจากซองเลยนะเนี่ยพร้อมเรื่องกินเราต้องเร็วสิคะเออว่าแต่พี่บอมคะที่นครพนมเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรที่น่าสนใจไหมคะถ้าจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพี่บอมจะถึงน้ำตกตาดโพน้ำตกตาดโพนี่เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูลังกาน้ำเย็นไหลสดชื่นมาเลยนะแล้วน้ำตกที่เนี่ยสวยงามเพราะเนื่องจากว่ามีความอุดมสมบูรณ์และแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยความสูงเป็น10เมตรเลยนะตกลงมาแบบโอ้โหแล้วมีทั้งหมด4ชั้นให้เราเลือกเล่นตามใจชอบเลยอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงแต่ว่าตอนนี้เราเนี่ยต้องรีบกินแล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยมีนัดกับแขกคนสำคัญเอาไว้เอาลุยมานี่ต้องจิ้มจุ่มก่อนจิ้มจุ่มนี่หืบร้อนไหมร้อนเจ็บมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะมือนี้พี่บ๊อบขอเลี้ยงอ้าวทำไมล่ะคะพี่โป๊ปอยู่นี่น้องชายพี่มาทันทีเดี๋ยวพี่ขอเลี้ยงเองที่นี่เขามีนี่ครับสามารถใช้แอปพลิเคชัน True Money Wallet นี่นะฮะแล้วก็สแกน QR Code ปึ๊บซึ่งพอสแกนปุ๊บสามารถจ่ายตังค์ได้เลยไม่ต้องพกเงินสดเลยทีนี้ทำไมพี่ป๊อปถึงชอบใช้ทัวร์เล็ตดูไหมทำไมคะที่ชอบใช้เพราะเนื่องจากพี่ป๊อปบอกเลยครับทุก25บาทมันได้1พอยต์เสียดายอย่างเดียวมากับน้องเอ๋ยวันนี้วันที่24อ้าวจริงๆถ้ามาวันที่10เนี่ยพี่ป๊อปเขาให้10เท่าเลยนะโอ้25บาทจะได้10พอยต์งั้นเราต้องมาย้ำนะเพราะฉะนั้นมื้อนี้เนี่ยพี่ป๊อปขอเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญเวลาจ่ายทีมันมีเงินทอนกลับมาด้วยอ๋อเหรอฮะทุกๆ30บาทมีเงินคืนได้5บาทด้วยอันนี้เป็นโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ใช้แอปพลิเคชัน True Money Wallet ไม่ต้องพกเงินสดเลยตอนเนี้ยเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code จ่ายตังค์ได้ทั่วไทยโอ้โหเลิศเลยค่ะไม่พอนะนอกจากพอยต์นอกจากวันที่10แล้วนี่ครับเขามีทั้งรถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์สร้อยคอทองคำถึงสิ้นปีนี้โอ้โหขอบคุณมากครับคุณป๊อปน้องเอ๋ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าเราต้องไปหาคนสำคัญโอ้ใช่พี่ป๊อปรีบเลยค่ะรีบเลยเร็วเดี๋ยวไม่ทันไม่บอกเดี๋ยวมาหลอกถามไปพร้อมกันนี่แหละค่ะรีบและนี่แหละค่ะก็คือบุคคลสำคัญที่เราพูดถึงนะคะท่านพ่อเมืองนครพนมค่ะท่านสยามสิริมงคลและท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมท่านนิวัฒน์เจียวิริยะบุญสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าท่านนายกครับโอ้โหมาที่นี่ต้องมาพบกับบุคคลสำคัญเลยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าท่านผู้ว่านี่เป็นท่านผู้ว่าที่เพิ่งมาเลยนะครับ1ตุลาคมที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับมาดำรงตำแหน่งที่นี่และเป็นผู้ว่าวัยหนุ่มเลยโอ้โหยังหนุ่มยังแน่นเลยนะส่วนท่านนายกนี่เป็นบุคคลตั้งเดิมเลยนะครับเกิดที่นี่โตที่นี่พัฒนาที่นี่จนกระทั่งกลายเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดถูกไหมฮะค่ะวันนี้ได้มีการมาพูดคุยกันนะครับใช่ค่ะถ้าจะพูดถึงประเพณีอันสำคัญที่นี่นี่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะไหลเรือไฟถูกไหมครับท่านผู้ว่าฮะครับไฮไลท์นี้เป็นยังไงฮะครับก็เรียนว่างานประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมของพี่น้องชาวภาคอีสานโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครพนมนะครับในงานประเพณีก็จะมีชื่อกระบอกอยู่แล้วมีเรือก็เป็นลักษณะแพนะครับที่สร้างขึ้นโดยพี่น้องชาวนครพนมนะครับก็จะมีการจุดเทียนแล้วก็ลอยไปตามลำน้ำในช่วงเทศกาลออกพรรษาเพื่อเป็นการขอคำลาโทษต่อแม่น้ำนะครับเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกลอยทุกข์ออกไปแล้วก็หวังที่จะให้แม่น้ำสายนี้เนี่ยปกปักคุ้มครองนะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงจวนผู้ว่าต้องถามท่านนิวัฒน์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยากทราบถึงประวัติของจวนผู้ว่าแห่งนี้ค่ะว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างอ๋อครับจวนแห่งนี้ก็สร้างมานานแล้วนะครับสร้างโดยตั้งแต่สมัยท่านพ่อเมืองคนแรกนะครับคือท่านอุ้ยนครทัพนะครับสร้างโดยใช้ศิลปะของแบบฝรั่งเศสนะแบบโคลอเนียลนะฮะครับไม่สร้างโดยก่ออิฐขึ้นมานะครับไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะครับก็อยู่มาหลายสมัยแล้วก็ตัวนี้ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการที่9นะครับซึ่งท่านได้ทรงมาทอดพระเนตรเรือไฟที่จุดนี้ด้วยนะครับอ๋อเรือไฟนี่คือด้านหน้าคือลำน้ำข้างหน้าก็จะมีพระพาที่ประทับที่ทางจังหวัดนครพนมได้อนุรักษ์ไว้อยู่นะครับอยู่ด้านหน้าครับแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงนครพนมเวลาจะมาเนี่ยกิจกรรมใหญ่ๆหลายเรือไฟที่บอกไปแต่ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆมากมายถามว่าจะติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของนครพนมติดตามได้ทางไหนยังไงบ้างครับท่านนายกครับก็สามารถติดตามโดยทางผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดนครพนมหรือของเทศบาลเมืองนครพนมนะฮะแล้วก็กลุ่มทางโซเชียลมีเดียก็มีเยอะนะครับแต่หลักๆก็ใช้เว็บไซต์ของจังหวัดครับครับผมเห็นโซเชียลมีเดียท่านผู้ว่าบอกว่ามีหลายกลุ่มเลยที่เขาร่วมกันประชาสัมพันธ์ก็เป็นคนในของจังหวัดนครพนมนี่แหละนอกจากแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆที่ได้ว่าไปแล้วนะครับก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระธาตุที่นี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าฮะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนมหรือแม้แต่ชาวอีสานชาวไทยนะครับก็คือองค์พระธาตุพนมที่อยู่อำเภอธาตุพนมในจังหวัดนครพนมนะครับเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พี่น้องประชาชนมีความเคารพศรัทธาไม่เฉพาะแต่ชาวไทยนะครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เคารพศรัทธาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยก็จะมีการกิจกรรมบูชาพระธาตุพนมนะครับท่านคะพิธีบูชาพระธาตุพนมเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นก่อนวันไหลเรือไฟก็มีด้วยใช่ไหมคะครับถูกต้องครับอันนี้เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวนครพนมที่จะมีการบูชาพระธาตุพนมในโอกาสสำคัญต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นงานบุญใหญ่อย่างงานออกพรรษานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการนำบูชาพระธาตุพนมกันโดยพี่น้องชาวชนเผ่าต่างๆนะครับที่จะก็จะไปไร่รำในงานเนี่ยท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าจะมีนอกจากบรรดาพี่น้องชาวนครพนมที่ไปรำบูชามันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับประเทศเพื่อนบ้านชาวยุโรปนะครับไปร่วมกันเป็นจำนวนมากในงานครับโอ้ซึ่งท่านก็จะไปเป็นประธานในพิธีด้วยครับถูกต้องครับผมตัวผมเองก็จะไปร่วมงานที่ธาตุพนมด้วยครับโอ้โหงั้นเอ่ยดีเลยค่ะขอตามท่านไปดูงานรำถวายพระธาตุพนมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตามไปด้วยคนนะคะได้เลยครับและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเอ่ยกับท่านผู้ว่านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีรำถวายพระธาตุพนมอีกสักครู่เดียวค่ะสายน้ำแห่งอรยธรรมสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสองคนค่ะก็เปลี่ยนเป็นชุดพื้นเมืองของชาวนครพนมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินครามแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นนะครับและด้านหน้าของคุณผู้ชมนี่ก็คือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกของที่อำเภอธาตุพนมแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระอรังคธาตุหรือว่ากระดูกหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมพาเข้าไปสักการะบูชาภายในซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยเองก็ดีและฝั่งสปป.ลาวก็เดินทางมาเพื่อสักการะบูชาที่นี่เป็นประจำด้วยนะครับจริงๆแล้วนะคะในปี2518ค่ะองค์พระธาตุองค์เดิมก็ได้ล้มลงมานะคะพี่บ๊อบเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีพายุฝนติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวประกอบกับความเก่าแก่ขององค์พระธาตุองค์เดิมแต่ว่าด้วยแรงศรัทธาค่ะทั้งภาครัฐภาคประชาชนเองก็ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ในปี2522ด้วยความสูงกว่า57เมตรเลยค่ะใช่แล้วครับก็เป็นความสูงเท่ากับความสูงเดิมที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนที่องค์พระธาตุพนมองค์เก่าเนี่ยจะได้ล้มลงมานั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับรูปแบบเดิมที่เคยประดิษฐานณที่นี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีโอกาสพาคุณผู้ชมเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในซึ่งต้องบอกน้องเอ๋ยก่อนว่าเป็นโอกาสดีของพี่บ๊อบที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปเพราะเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยเขาจะให้แต่สุภาพบุรุษเข้าไปส่วนสุภาพสตรีเนี่ยจะได้สักการะบูชาอยู่รอบนอกแต่ว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดพี่ว่าต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวก่อนครับเพื่อให้ตัวเองนั้นนี่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนที่จะเข้าไปข้างในและเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปพร้อมๆกันดีเลยค่ะเพราะว่าด้านนอกเองก็มีพิธีบูชาพระธาตุพนมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเอ๋ยจะไปเก็บนะคะพิธีการมาฝากพี่บ๊อบแล้วก็คุณผู้ชมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะสายน้ำแห่งอารยธรรม
นมนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีงานใหญ่ค่ะเป็นงานบูชาพระธาตุพนมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญนะคะที่ทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวคณะสงฆ์ทั้งชาวบ้านและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะจะมาร่วมแรงร่วมใจกันรำถวายพระธาตุพนมแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะก่อนที่จะถึงงานไหลเรือไฟออกพรรษานั่นเองค่ะและในปีนี้เองนะคะก็ได้ความร่วมมือจาก7ชนเผ่า12ชุมชนค่ะนำการแสดงทั้งหมด6ชุดอย่างด้านหลังนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้แต่ละชนเผ่าแต่ละชุดก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะครับคุณพยุงของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากพระครูพนมปรีชากรครับท่านรองเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมที่จะมาให้คำแนะนำในการเดินทางมาสักการะบูชาวัดพระธาตุพนมแห่งนี้นะครับกราบนมัสการพระครูครับเจริญพรครับเจริญพรครับพระครูครับต้องให้พระครูได้พูดถึงเรื่องของวัดพระธาตุพนมแห่งนี้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็อยู่คู่กับชาวนครพนมมาอย่างช้านานครับเริ่มต้นเดิมทีที่นี่มีความสำคัญอย่างไรกับชาวจังหวัดนครพนมมากครับก็ขอเจริญพรนะครับสำหรับพระธาตุพนมที่คณะญาติโยมได้เห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุอุรังคธาตุก็คืออธิส่วนหัวอกของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในการพิทักษ์รักษาพระธาตุนี้มี2ประเด็นหนึ่งก็คือเทวดาเทวดาที่พิทักษ์รักษาพระธาตุนอกจากเทวดาแล้วก็มีองค์พ่อเสด็จสนคราชสัตนคราชทั้ง7นี้เป็นผู้พิทักษ์รักษาพระธาตุด้วยด้วยเหตุนี้เองทางวัดพระธาตุพนมเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงจึงมีวันสัตนาคาขึ้นในทุกวันขึ้น4ค่ำถึง5ค่ำเดือน11ของทุกปีในประวัติพระธาตุพนมนี่กล่าวว่าสร้างครั้งแรกก็คือพ.ศ.8ครับพ.ศ.8นี่สูงแค่8วาคือหลังจากสิ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพรก็8ปีให้หลังเจริญพรพระมหากัสสปะก็นำเอาพระอุรังคธาตุนี้มาประดิษฐานไว้หลังจากนั้นก็บูรณะในปีพ.ศ.500จากสูงเดิม8วาให้เป็น24เมตรพระมหากัสสปะนี่8วา8วาเจริญพรขึ้นไปเป็น24เมตรเจริญพรหลังจากนั้นพ.ศ.2233ท่านเจ้าราชครูหลวงพลสมิกจากเวียงจันทร์สปป.ลาวก็มาเพิ่มความสูงจาก24ให้เป็น47ต่อจากนั้นรัฐบาลพ.ศ.2483ก็มาบูรณะเพิ่มอีกจาก47ให้เป็น57เมตรรูปทรงที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นรูปทรงที่รัฐบาลบูรณะและจาก2483มาจนถึงปัจจุบันได้มีการหลังจากที่รัฐบาลบูรณะเสร็จ2483แล้วเนี่ยสูง57เนี่ยวันที่11เดือนสิงหาคมปี2518เวลา 19:38 นาทีพระธาตุพนมก็ล้มลงมาทั้งองค์ล้มลงมาทั้งองค์ส่วนองค์ปัจจุบันที่ญาติโยมมากราบนมัสการอยู่นี้อันนี้เป็นองค์ใหม่เป็นองค์ใหม่ที่สร้างในปี2519ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดท่านได้บูรณะข้างในพระธาตุพนมเป็นชั้นเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6ชั้นซึ่งสวยงามมากโดยวันนี้ทางพระเดชพระคุณก็อนุญาตให้กับ True For You เราเนี่ยได้เข้าไปถ่ายทำเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์บุญพุทธศาสนานี้ให้กับพี่น้องทั่วโลกได้เห็นว่าพระธาตุพนมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรข้างในนี้สวยงามขนาดไหนเพราะว่าข้างในถือว่าเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าตรงนี้คือชั้นที่1 นะครับโยมมองดูนะจะเห็นลวดลายต่างๆที่เป็นศิลปะของทางภาคอีสานอยู่ฐานนี้เป็นฐานชั้นแรกขององค์พระธาตุหลังจากที่พระธาตุพนมล้มเมื่อปี18ก็ยังคงฐานเดิมนี้ไว้นะถ้าเราจะเปรียบชั้น1เนี่ยคือชั้นของพระสงฆ์ชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นของพระธรรมชั้นที่3เป็นชั้นของพระพุทธจะครบเป็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปเพื่อกราบสักการะอย่างใกล้ชิดนะครับองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งอยู่บริเวณชั้น3นะครับฐานด้านที่เราได้เดินรอบไป1รอบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ
จากนั้นก็เดี๋ยวเราจะใช้บันไดลิงนี่แหละครับในการปีนขึ้นไปโดยปกติแล้วจะไม่ได้อนุญาตให้ใครขึ้นไปแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นพิเศษสำหรับคนดู True For You ของเรานะครับที่จะมีโอกาสได้ขึ้นไปสักการะบูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับมาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขึ้นมาสู่ชั้น2นะครับของพระธาตุพนมนะครับซึ่งนี่ครับจะเป็นทางขึ้นสู่ชั้น3อีกทีนะครับขออนุญาตกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกับคุณผู้ชมก่อนนะครับอันนี้ผมก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าเราขึ้นมาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนที่ได้ติดตามชมรายการอยู่ได้เห็นถึงบรรยากาศภายในของพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าที่พระธาตุพนมแห่งนี้นะครับชั้น2ก็จะเป็นฐานกว้างๆนะครับแล้วก็มีมหาธรรมจักรนะครับซึ่งอยู่บริเวณ4ทิศโดยรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นสู่ชั้น3กันต่อไปครับงามหลายน้องงามจริงๆคืออยากไปอยากให้น้องเอ๋ยได้เข้าไปแต่ไม่เป็นไรพี่บ๊อบพาคุณผู้ชมเข้าไปได้เห็นภายในค่ะและคราวนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ชั้น1ภายในเท่านั้นที่เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุนะจริงๆองค์พระธาตุเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3แล้วก็พาคุณผู้ชมขึ้นไปถึงชั้น3ซึ่ง100วันพันปีแหละถึงจะมีโอกาสได้แบบนี้ก็เฉพาะคนที่ติดตามดูรายการ True For You ของเราเนี่ยรายการพิเศษนี่แหละครับได้เข้าไปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมจะเป็นพระธาตุแล้วนะครับซึ่งมีอยู่มากมายจริงๆเนี่ยก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก1สิ่งที่คนที่นี่เขาสักการะบูชากันก็คือพญานาคทั้ง7ตนที่อยู่ปกปักรักษาที่องค์พระธาตุพนมแห่งนี้นะครับน้องเอ๋ยครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูครับนี่คืองานมหกรรมอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมมาครั้งนึงในชีวิตมาก็ต้องมาให้ถึงและมาก็ต้องมาชมประเพณีนี้ครับไหลเรือไฟนครพนมครับเดี๋ยวเราจะอยู่ฝั่งอำเภอเมืองนครพนมและก็ดูประเพณีไหลเรือไฟที่มีความยิ่งใหญ่ตระการตาบนลำน้ำโขงจากฝั่งไทยเราซึ่งเขาบอกว่ามาไหว้พระธาตุแล้วและถ้ามาจังหวะดีที่สุดก็ต้องมาประเพณีนี้แหละครับสักครู่เดียวนะครับช่วงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับสายน้ำแห่งอรยธรรมสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนทุกปีเลยนะคะในค่ำคืนวันออกพรรษาแบบนี้ค่ะเพื่อบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคแล้วก็แม่น้ำรวมไปถึงนะคะเขาเชื่อว่าเป็นการขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปแล้วก็เชื่อกันว่านะคะเป็นการเอาความทุกข์เผาไฟไหลลงแม่น้ำไปค่ะแต่ว่างานประเพณีไหลเรือไฟนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดนครพนมเท่านั้นแต่ว่าเป็นประเพณีของชาวอีสานเรียกไหลเรือไฟก็ได้ล่องเรือไฟก็ได้ลอยเรือไฟก็ได้ค่ะประเพณีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
ั้งแต่สมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปยังแม่น้ำนันทามหานาทีซึ่งตรงนั้นเป็นแหล่งที่อยู่ของพญานาคทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โปรดแสดงธรรมให้กับเหล่าพญานาคซึ่งก็กลายมาเป็นที่เรื่องชื่อลือชานะครับว่าพญานาคเองก็ได้อัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาประทับฝ่าพระบาทที่ริมแม่น้ำนันทามหานาทีแล้วก็กลายเป็นสถานที่สักการะบูชาของเหล่าทั้งมนุษย์สรรพสัตว์แล้วก็พญานาคที่อยู่ในลำน้ำมหานาทีนั้นดังนั้นลำน้ำต่างๆก็เปรียบเสมือนการก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสิ่งต่างๆที่เราได้ทำตลอดทั้งปีก็มาขอเข้ามาลาโทษและมาขอความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีลำน้ำไหลผ่านก็เป็นประเพณีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับและสำหรับเรื่องความปลอดภัยทางน้ำของเรือทุกๆลำในเทศกาลไหลเรือไฟครั้งนี้ทางหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรขจังหวัดนครพนมก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสปป.ลาวในการรักษาความปลอดภัยของน่านน้ำทั้งสองฝั่งอีกด้วยค่ะตรงนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าการไหลเรือไฟเนี่ยเป็นประเพณีที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวเนี่ยต่างก็มาร่วมงานกันมีจำนวนหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอความร่วมมือไปทางสปป.ลาวให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมการรักษาความปลอดภัยทางน้ำร่วมนะครับโดยทางฝ่ายไทยก็จะจัดเรือจำนวน2ลำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยกับฝ่ายลาวทำงานด้วยกันบนเรือครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีไหลเรือไฟครับโดยยิงพลุไฟมาจากเรือโบราณซึ่งเป็น1ใน2ลำนะครับที่จะล่องมาในลำน้ำโขงแห่งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นนะฮะยิ่งใหญ่ครับถือว่าเป็นการเบิกเรื่องอย่างคึกคักสนุกสนานนะครับกับประเพณีไหลเรือไฟนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะเห็นเรือล่องตามลำน้ำนี่แหละครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเป็นเรือที่มาจากแต่ละอำเภอของจังหวัดนครพนมและเรือแต่ละลำนี่นะครับความสูงเนี่ยประมาณ 20-40 เมตรส่วนความยาวเนี่ย 60-80 เมตรเพื่อเข้าแข่งขันในการประกวดไหลเรือไฟกันนะครับการประกวดไหลเรือไฟเนี่ยเขาจะดูถึง1คือการแสดงออกสื่อถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คนเห็นแล้วประทับใจ2คือการร้อยเรียงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นและดวงไฟที่เกิดขึ้นบนเรือไฟเนี่ยความสมบูรณ์ของมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของคะแนนด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าเรือไฟทุกลำนะคะสวยสดงดงามมากนะคะเชื่อเลยค่ะว่าศิลปินเรือไฟต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเชื่อความศรัทธาต่อประเพณีนี้อย่างแรงกล้าเลยอยากจะให้คุณผู้ชมไปเห็นต้นทางในการสร้างเรือไฟกับศิลปินเรือไฟที่ว่านี่นะครับว่าแต่ละลำแต่ละลำก่อนจะสร้างขึ้นมาเพื่อมาใช้ในประเพณีนี้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วมันรังสรรค์ขึ้นมายากขนาดไหนสำหรับความเชื่อเรื่องประเพณีไหลเรือไฟของพี่น้องชาวนครพนมนั้นเป็นความเชื่อตามฮีด12คลอง14ซึ่งหมายถึงว่าเปรียบเทียบกับเป็นธรรมนูญชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานถึงวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11นั้นเราจะมีประเพณีไหลเรือไฟโดยการบูชาด้วยประทีปโคมไฟตามแล้วก็ล่องลอยไปตามสายลำน้ำโขงใครก็ตามได้บูชาด้วยประทีปโคมไฟแล้วจะได้รับอานิสงส์ให้เกิดเป็นผู้มีตาทิพย์นั่นก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆได้ใครมีเคราะห์กรรมหรือว่าสิ่งไม่ดีไม่งามตลอดมาในตลอดปีนั้นเราก็มาสะเดาะเคราะห์ปล่อยลอยไหลไปกับสายน้ำในขณะที่เราเอาไฟเผาสิ่งไม่ดีไม่งามแล้วก็ล่องลอยไหลไปเราก็ไม่มีความรู้ทางช่างมาแต่เรามีใจเราเกิดที่นี่เราอยากจะสืบสานประเพณีของบ้านเราเองก็ต้องบอกว่ามีแต่ความยากฮะต้องใช้ความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ต้องบวกแรงใจเข้าไปนะครับที่จะต้องต่อสู้กับความกลัวความสูงนะครับทุกอย่างก้าวคือชีวิตเป็นงานศิลปะที่ต้องแลกด้วยชีวิตเราทำเรือไฟเราบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชพญานาคนะครับพระแม่คงคานะครับในลุ่มน้ำโขงนะครับเป็นการขอขมาในการที่เราใช้น้ำในการที่เราบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องความเชื่อนะครับของชาวนครพนมนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราให้การเคารพสักการะปกปักรักษา
ลูกหลานนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราอยู่ในจุดนี้ความหักของนครพนมเพื่อนครพนมสร้างนครพนมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวหลายๆอย่างนะครับก็จะมีเปลี่ยนไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับคือความเคารพรักศรัทธาในวิถีในประเพณีของบ้านเรายังคงอยูบ้างครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการพิเศษทางชูฟายุของเรานะครับที่ให้มาสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละพื้นถิ่นวันนี้สายน้ำแห่งอารยธรรมที่นำเสนอในทุกมุมมองนะครับทั้งวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขงแห่งนี้นะครับซึ่งแสดงออกถึงความศรัทธาของชาวนครพนมที่มีต่อทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสายน้ำมหานาถีลำน้ำโขงแห่งนี้รวมไปถึงองค์พญานาคด้วยนะครับที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานของที่นี่เลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะที่สำคัญนะคะเราสองคนค่ะได้มาสัมผัสแล้วก็รับรู้แล้วค่ะว่าเมืองนครพนมนั้นน่าอยู่จริงๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากรู้ว่าน่าอยู่ขนาดไหนต้องมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองนครพนมแห่งนี้แล้วคุณจะหลงรักสายน้ำแห่งวัฒนธรรมเส้นนี้ค่ะรวมถึงติดตามรายการพิเศษดีๆแบบนี้ทางช่องชูฟอร์ยูนะครับที่จะนำเสนอให้เห็นถึงมิติต่างของแต่ละเมืองที่จะมีทั้งบทบาททั้งความสำคัญต่ออารยธรรมของประเทศไทยของเรารับรองว่าคุณผู้ชมจะติดใจกับรายการพิเศษทางประยุกต์ของเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับTrue for You ร่วมกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชน